ทุกข้ออินทพรัมอินทพรัมสวนดูสวนสิใหญ่โตมโหฬารทึกค่ะมีสีแดงด้วยนะอันนี้พันอะไรนะเอาใหม่พี่อันนี้บาฮีเหลืองบาฮีเหลืองถ้าแดงก็เมื่อกี้เนาะถ่ายไต่ EP นึงไปดูเองนะฮะพี่เกียรติถ่ายซ้ำทุกคนนี่ฮะเมื่อกี้มีผักบุ้งเป็นอันนี้ไม่เป็นนะเป็นตีนกาอันนี้กินได้ไหมพี่ไม่ได้หญ้าเนี่ยหญ้าตีนกาจริงๆหญ้านี่น่าจะจับกินให้หมดเนาะโอ้ไม่ได้ดูสิลองกินช่อนี้ลองกินช่อนี้ดูสิเก่งใจมันร่วงเยอะแยะพวกนี้มันกัดนิสัยเสียชอบกัดแบบนี้ไงพี่ก็บอกต้องกัดตามขวางนี่ไปกัดหัวกัดท้ายตลอดเลยถ้ากินกัดตูดก่อนมันจะขวานกัดตูดก่อนจะขวานฝาดมันพี่มีกระท่อมด้วยเหรอต้นกระท่อมมีป้าคนหนึ่งบอกป้าผมจะไปปลูกกระท่อมนะมาเลยให้ที่ปลูกกระท่อมจะถามจะกี่ต้นเราบอกเป็นหลังป้าฉันจะปลูกกระท่อมเป็นหลังไว้พักพิงจะเก็บกว่าได้ไหมเนี่ยเก็บกว่าสิไหมเนี่ยเพื่อนนี่มันยังไม่อยากเกิดเต็มที่อยากเกิดเป็นลูกพี่จังเลยมีที่ดินแบบเนี้ยแล้วก็แต่ของพี่ที่พ่อแม่ตกทอดมาให้เหรอไม่แปลงนี้ซื้อซื้อเองแต่ก็คือมีมรดกตกทอดเป็นที่ดินเหมือนกันที่ดินมรดกตกทอดมีไม่กี่ไร่หรอกมันจะซื้อเพิ่มมาตะลังมาซื้อเพิ่มแต่ทำอ้อยก็เช่ากับบ้างเพราะมีดอกกระท่อมนี่แหละพี่เนี่ยพามาดูอินทผลัมทุกคนมีสีแดงด้วยนะเมื่อกี้คลิปนู้น EP นู้นไปดูช่องนู้นช่องนี้สลับกันไปมาว้าตายแล้วทุกคนดอกกระท่อมดอกกระท่อมนี้ไว้ทำอะไรนะพี่ดูเฉยๆหรอผมว่าจะไว้ถ้ามันออกก็ไปเพาะไหมหอมอ่ะไปเพาะแบบมากตัวหอมเป็นไปได้ไงหอมพี่ไม่รู้มันหอมพี่ไม่เคยดมอ่ะดมดิกินหอมเนาะต้องตาใครจะกินใบมาเราก็ปลูกไปงั้นแล้วกระแตเราถ่ายวิดีโออันนี้ด้วยเห็นไหมมีสองเครื่องอ่ะอันนี้กระแตที่ปลูกว่าแต่มาเราไม่ได้กระแตปลูกเป็นไร่ๆยังเข้าทุกคนดอกกระท่อมหอมมากนี่แล้วอินทผลัมสีเหลืองสีแดงไปต่อ EP หน้านะฮะถ่ายไปแล้วสีแดงสีเหลืองหน้าตาเป็นไงจะเจอกระท่อมของพี่เขาพี่เขามาดมเขาบอกว่าหอมจริงๆด้วยเพราะเขาไม่เคยดมดอกกระท่อมทำไมพี่ไม่เคยดมอ่ะแต่ความคิดว่ามันก็ปกติคิดว่าหอมทุกคนหอมมากเลยอ่ะหอมพี่หอมแบบไม่น่าเชื่อเนาะตรงนี้ด้วยดิทุกคนนี่สีเหลืองกว่าทุกคนสวยมากเลยน่าจะเต็มด้านหอมกว่าอีกในพุ่งจะบานด้านแดงแก่จะเริ่มแก่เนี่ยทุกคนนี่กระท่อมนี่กระท่อมต้นไม้แต่นั้นกระท่อมปลายนาฮะไปพี่ตัวลงต้นตีนกาพี่แน่ใจนะว่ากินไม่ได้ไม่ได้อีพวกนี้มันเยอะเนาะจับกินให้หมดใช่แค่หมูในหัวเข้าเครื่องยานี่ลูกพี่กานี่ตรงนาพี่เขาตัวลงพี่ไม่รับสมัครคนเฝ้าอินทผลัมใช่ไหมพี่ก็บอกต้องอ้อนี่งานดูเห็นหน้านอนเนาะวันหลังถ้าเกิดผมมานอนเล่นได้ไหมได้ครับแล้วก็ไม่ขโมยค่ะผมไม่ขโมยมาก็แวะมานอนผมจะพาเพื่อนมานอนได้ใช่ไหมได้นะพี่นะว้าตายแล้วเรามีที่พักแล้วไม่ต้องเปิดโรงแรมก็ติดกล้องไว้พี่มีกล้องนะแต่ว่าพี่ไม่ได้ส่องเข้าไปข้างในใช่ไหมตกลงได้แน่นะผมมานอนเวลามานอนรับพักกระดานนะดีไหมผมจริงนะผมมาเฝ้าไว้คือเดี๋ยวที่มองว่าต่อไปมันผมก็มีโครงการว่าจะทำเป็นรีสอร์ทไหมผมให้ผมเป็นผู้จัดการที่ผมทำงานอยู่กรุงเทพสอนภาษาอังกฤษผมเบื่อผมจะเลิกแล้วเนี่ยก็มาหาซื้อที่บ้านนอกนี้สักว่าใครโทรมาอันนี้ยังไม่ออกเดี๋ยวนะผมรับสายแป๊บนึงนะครับเอ้าวางไปแล้วหรอสวัสดีครับสงสัยวางไปแล้วอ
วางไปแล้วไม่เป็นไรโรงแรมโทรมาเมื่อกี้นี่หาทุกคนนี่มากันสดๆเลยพี่เขาน่ารักมากอุตส่าห์พามาฝนก็โปรยปลายพี่ไปมาไหมยังวัดทับกระดานอ๋อผมขายของอยู่ในวัดอ๋อพี่ขายอะไรบ้างอ่ะก็ขายน้ำพริกหน่อไม้อ๋อโอเคร้านน้ำพริกหน่อไม้อยู่น้ำพริกหน่อไม้เขาเรียกหน่อไม้อะไรของพี่อ่ะหน่อไม้ต้นใบยะนางโอ้เห็นมีเยอะนะในวัดทับกระดานจะมีมันจะมีซอยที่ตรงประตูโบสถ์อ่ะประตูทางเข้าวัดลงไปพอลงไปก็ซ้ายมืออ่าโปรโมทนิดนึงได้ไปอุดหนุนพี่เขาเผื่อใครมาดูไม้ไข่เค็มไม้เค็มแล้วก็ร้านพี่อยู่ตรงนี้ของพี่ที่เขาเรียกว่าตรงนี้ตรงข้ามอะไรอ่ะตรงข้ามหมู่บ้านหนองแหนตรงนี้ฮะก็คือมีสวนอินทผลัมอยู่ที่เดียวริมถนนเลยทุกคนนะฮะโอ้ยฝนตกมันเข้าเครื่องพอสก่อนนะฮะ